ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม Union Raid นะครับก็จะเป็นเกมแนว Idle RPG อีกแล้วครับผมซึ่งจุดเด่นตามที่เห็นครับสาวๆงานดีอีกแล้วครับท่านเป็นไงนะงานดีครับงานดีจริงๆดูแต่ละคนเป็นไงประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยกันแล้วกันครับคือสไตล์เกมแนวนี้มันก็เล่นเหมือนกันแหละใครที่เล่นเป็นอยู่แล้วก็ปิดคลิปไปได้เลยครับไปโหลดเลยถ้าชอบอาร์ตเวิร์คแบบนี้โหลดมาเล่นได้เลยเพราะว่ามันก็เล่นเหมือนกันทุกเกมอ่ะโอเคสำหรับคนที่หลงเข้ามาดูครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ฟังกันละกันนะครับอย่างแรกเลยคือเกมนี้มันเป็นแนวไอดอลก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปเล่นอะไรมันมากมายนักนะครับมันจะมีการผลิตทรัพยากรให้กับเราตลอดเนี่ยกดตัวนี้ได้เลยเนี่ยเราก็จะได้รับของรางวัล นะครับซึ่งเราไม่จำเป็นต้องออนไลน์ด้วยนะออฟไลน์ไปแบบเอ้ยวันรุ่งขึ้นเข้ามาก็เก็บของได้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยอยากจะได้ตัวของอินคัมหรือว่าเวลามันไปบอทแล้วมันได้ทรัพยากรมากขึ้นเนี่ยเราก็ไปทำการแบทเทิลนั่นเองครับก็คือการต่อสู้ซึ่งเกมนี้เวลาแบทเทิลเนี่ยมันจะเป็นดันเจี้ยนให้เราเดินครับบางทีก็จะมีแบบว่าดันเจี้ยนลับมีหีบมีอะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะคือเดินดันเจี้ยนเองด้วยไงโอเคเดี๋ยวผมสู้เลยกันแล้วกันนะครับแบทเทิลครับผมเวลาที่เราแบทเทิลครับก็ต้องจัดทีมกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดใครดีล่ะเอาพวก5ดาวขึ้นไปก่อนละกันจัดไปแล้วก็พวก4ดาวด้วยเนาะซ้ำๆก็อย่าเอาลงไปนะเอาตัวที่มันไม่ซ้ำนะครับอันเน้น4ดาวไว้ก่อนกันละกันซึ่งมันจะลงได้ทั้งหมด6ตัวได้กันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายเดียวกันนะครับซ้ำกัน2ตัวอย่างเงี้ยได้รับ attack เพิ่มได้รับ HP เพิ่มเข้าใจใช่ไหมเกมนี้มันจะมีหลายสายมากถ้าเกิดเอาสายเดียวกันอ่ะลงไปเนี่ยจะได้รับบัฟเยอะแต่ก็ถ้าเกิดเจอสายที่มันชนะทางเราเนี่ยก็จะเสียเปรียบหรืออีกแบบหนึ่งคือจัด6ตัวโดยที่ไม่ซ้ำธาตุกันเลยก็จะได้รับตัวแพสซีฟเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้บวกเท่าไอ้พวกนี้ไงไอ้พวกที่ธาตุซ้ำๆอ่ะโอเคก็งั้นก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันดูซิไหวไหมน่าจะไหวนะพลังผม16,000ไอ้นี่ 8,400 เองลองดูส่วนเรื่องของแอนิเมชันมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับมันก็เนี่ยเห็นไหมมันก็สู้ๆกันของมันเองเวลาที่มีการใช้สกิลก็มีคัตซีนเร่งความเร็วได้2เท่า5เท่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องเล่นไปไกลกว่านี้ก่อนนะ5เท่า10เท่าถึงจะเปิดอะไรเงี้ยครับฉะนั้นก็อย่างที่บอกคือมันเป็นแนวไอดอลอ่ะเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจเกี่ยวกับการเล่นมั่งไม่นักนะครับเราแค่มีหน้าที่ในการฟาร์มปล่อยฟาร์มเนาะปล่อยฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งให้ตัวละครเราเนี่ยทำการตะลุยดันเจี้ยนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะได้รับแพสซีฟอินคัมมากขึ้นนั่นเองครับส่วนการต่อสู้อื่นจะอยู่ตรงนี้นะครับรูนส์นะครับเมื่อเราเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่ามีเพียบเลยนะอารีน่ามีนะครับเกมนี้ไต่หอคอยก็มีนะสกายการ์เด้นคือเอาไว้ลงหาพวกทรัพยากรอ่ะเนี่ยได้รับเงินเยอะได้รับ EXP เยอะอะไรอย่างงี้เป็นต้นเห็นไหมครับคือมันก็เป็นดันเจี้ยนพวกกิจกรรมวันที่เราให้ทำที่มันให้เราทำพูดผิดที่เกมเนี่ยมันให้เราทำทุกวันนั่นเองครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารมากจะเปิดตามในเรื่องครับก็เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เปิดครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเปิดแกะปองกันนะครับก็ท่านผู้ชมรับของรางวัลให้เรียบร้อยก่อนนะเนี่ยเต็มเลยจดหมายเพชรเพชรเนี่ยด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยไอ้พวกภารกิจด้วยเหมือนกันคืออะไรที่มันขึ้นแดงๆอ่ะและไม่เสียตังค์รับให้หมดก่อนเสร็จแล้วก็เอามาเปิดแกะปองตัวนี้ครับสำหรับการเปิดแกะปองก็มีค่อนข้างหลายตู้นะครับแล้วมันก็ให้เราเปิดตั้งแต่ช่วงแรกด้วย10ใบอันนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมที่ทำกันมากันละกันว่าใครจะได้แบบพวกสีทองเยอะๆอะไรเงี้ยนะผมลองเลื่อนๆดูตู้แล้วแบบว่าเปิดตู้นี้ดีกว่าเนาะเพราะว่าใช้ได้เลย2คนนี้นะครับรู้สึกคนนี้ก็ใช้ได้นะแต่ว่าโลโก้มันบังอยู่งั้นเปิดเลยกันละกันครับมีตั๋วพอดีเลยนะใช้ตั๋ว10ใบผมมี17ใบก็เปิดเลยละกันจัดมาถ้าไม่ใช้ตั๋วก็คือใช้เงินแคส 2,000 แคสนะครับในการเปิดตู้นี้นะว้า4ดาวมาก่อนเลยคนแรกครับว้านี่ก็4ดาวดูดีใช้ได้เฮ้ยนี่สีทองจะเป็นอย่างนี้โอ้โหสุดยอดครับผมก็ที่เหลือมันซ้ำไงมันเลยไม่มาแนะนำตัวคือเกมนี้มันงานดีตั้งแต่3ดาวแล้วครับเนี่ยเห็นไหมนี่คือคนแรกที่เราได้มาเลยนะใส่ชุดว่ายน้ำนมเบลิ่มเพิ่มเลยนี่คือเราได้มาฟรีนะครับก็เดี๋ยวเปิดต่อได้อีก2รอบเนาะจัดไปครับผมมาตู้อื่นไม่เอาตู้นี้แหละเอาได้หน้าตู้ก่อนแล้วค่อยว่ากันซ้ำเฉยเลยอะอุ้ยอันนี้ก็น่ารักนะอุ้ยสีทองไม่มีเลยอ่ะโอ้ยน่าเสียดายน่าเสียดายได้อีกรอบหนึ่งจัดไปรอบสุดท้ายมาอืมนี่ไงมาจริงๆหน้าตู้จริงด้วย มิกุแต่ว่าไม่คนมิกุกันนะที่เรารู้จักไม่ใช่นะครับถึงแม้ว่าจะดูคล้ายกันนิดนึงโอเคก็ยังดีครับผมทีนี้มันขาดตั๋ว3ใบอ่ะ
จ่ายได้ไหมจ่ายไม่ได้นะมันน่าจะแบบว่าหักเงินแคชแค่สำหรับตั๋ว3ใบอะไรเงี้ยเนาะมันไม่หักโอเคสำหรับตู้นี้นะครับมีเปิดฟรีแล้วก็ใช้ตั๋วได้ด้วยงั้นก็เปิดเลยแล้วกันนะแล้วดูการเปิดตู้นี้ครับขอบอกว่าโคตรติดเลทครับเด้งดึงดังเลยทีเดียวเชียวถ้าดูทันนะถ้าดูทันดูไม่ทันก็นั่นแหละครับไปเล่นกันเองนะแล้วก็อีกตู้นึงคือตู้นี้คือจะเป็นเหมือนกับแต้มเพื่อนเราต้องมีเพื่อนก่อนแต่นี้ยังไม่มีเพื่อนไงเพราะนั้นก็นี่คือลักษณะของการเปิดกระป๋องก็จะมีราวๆนี้ส่วนเพื่อนไปแอดที่ไหนนี่ไงด้านบนนี่ๆๆที่เป็นรูปคน2คนซ้อนกันนั่นแหละครับแล้วเราก็สามารถแอดเพื่อนได้เลยเห็นมั้ยด้านล่างนี่เพียบเลยคนที่เล่นเกมนี้นะครับหรือว่าเราจะใส่ตัวของชื่อหรือ ID ของเพื่อนไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็รีเควสต์ไปเนาะส่วนเค้ารีเควสต์มาแล้วก็อย่าลืมมากดรับด้วยกันละกันนะเนี่ยรับให้เรียบร้อยเลยเราจะได้ส่งไอตัวหัวใจหากันได้ไงจะได้ไปเปิดแกะปองกันนะหรือกดปุ่มนี้ก็ได้นะทีเดียวก็จบละเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครกันดีกว่าครับสำหรับตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับวาคิลี่นะฮะก็คลิกเข้าไปแล้วเดี๋ยวอัปเกรดพวก5ดาวก่อนละกันเนาะเอาคนไหนดีคนนี้ก่อนละกันน้องมิคุเข้ามาแล้วครับก็มีเรื่องการอัปเกรดเลเวลมันอัปไปเรื่อยๆจนกว่าจะตันอ่ะพอตันเสร็จแล้วจะเป็นการลิมิตเบรกก็ใช้ของประมาณนี้ก็หาไม่ยากครับสไตล์แนวไอดอลทั่วไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราปลดล็อกไปสักระยะนึงเนี่ยมันจะได้ตัวของ passive skill เพิ่มเติมด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดคือเนี่ยแหละรอบนี้แหละเนี่ยเห็นไหมครับได้สกิลเพิ่มแต่ว่าตัวของไอเทมไม่เพียงพอเสียแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกทีเนาะทีนี้พอเราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยมันจะมีด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับคือมันจะแจกแคทฟรีนี่ไงเห็นไหมทุกตัวเลยนะเวลาเราได้ตัวใหม่มาเปิดด้วยนะครับและเดี๋ยวมีคอสตูมด้วยชุดว่ายน้ำแต่จะว่าไปชุดนี้มันก็เกือบจะเป็นชุดว่ายน้ำอยู่แล้วนะ ส่วนในนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าต้องเล่นไปอีกนานแค่ไหนอ๋อเขาไม่บอกนี่ไงคือจะต้องทำให้เป็น6ดาวให้ได้ก่อนนะครับมันถึงจะปลดล็อกออกมาค่อยว่ากันนะอันนี้เพิ่ง5ดาวเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วด้านล่างก็จะมีการใส่ชิปด้วยก็ประมาณอุปกรณ์นั่นแหละครับถ้าจะถอดจะติดก็แค่นี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็น Awake ก็คือการเพิ่มดาวนั่นเองครับซึ่งเกมนี้เพิ่มดาวเนี่ยใช้ของโหดเหมือนกันนะอย่างเช่น5ดาวเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวซ้ำกันด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยไม่ใช่ตัวซ้ำด้วยนะคือต้องใช้ตัวซ้ำ1แล้วก็ใครก็ไม่รู้อีกพอดียังไม่มีอีกคนหนึ่งที่เป็น5ดาวด้วยกันนะครับและก็ต้องหาพวก5ดาวที่เป็นสายเดียวกันอย่างเช่นไอ้นี่มันเป็นสาย DPS ใช่ป่ะดูตรงนี้ไม่ได้ต้องดูตรงนี้ดูตรงโลโก้มันนะต้องหาพวกนี้มาอีก3ตัวคือเรียกได้ว่าจะขึ้นดาวเนี่ยใช้วัตถุดิบโหดมากครับต้องเปิดแกะปองเยอะมากจริงๆครับตัวระบบอื่นๆนะครับมันก็จะมีส่วนตัวนี้นะครับก็คือแคมปัสนะครับอันนี้ก็คือกดผิดต้องกดให้โดนไอคอนแคมปัสนะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีหลายส่วนเลยเอาอันไหนก่อนดีเอาอันนี้ก่อนละกันอ่ะซ้ายไปขวาละกันออฟฟิศนะครับออฟฟิศนี่คือส่วนเดียวกับที่เราเอาเวกตัวละครซึ่งจริงๆเราไปทำที่หน้าอัปเกรดตัวละครก็ได้ไม่ต้องเข้ามาตรงนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะมีส่วนอื่นอยู่ด้วยครับเช่นการขายตัวละครพวกตัวละครริ้วล้อพวก1ดาวพวกอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วไงเราก็เอามาขายก็ได้ใช่ไหมครับพวก1ดาวอ่ะแต่3ดาวอย่าไปขายนะเผื่อเราจะใช้เป็นวัตถุดิบในการเลื่อนขั้นนะครับเสร็จแล้วก็จะมีการรีเซ็ตนะครับใช้ในกรณีที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วตัวนั้นอ่ะเราก็ต้องการรีเซ็ตเอาทรัพยากรคืนอะไรเงี้ยก็ทำได้ใช้20แคสอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคืนทรัพยากรมาให้แล้วก็จะมีคำสั่งทรานเฟอร์ด้วยแต่ยังไม่เปิดในขณะนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือรีพีทก็ยังไม่เปิดเช่นเดียวกันครับผมทีนี้ด้านบนนะครับจะมีร้านค้าอยู่นะครับวาคิลี่ช็อปนะครับมันจะใช้แต้มที่เป็นแบบนี้ในการแลกตัวละครได้คำถามคือแต้มนี้หามาจากไหนมันได้มาจากการที่เราไล่ตัวละครนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าเป็นดาวเยอะๆอย่างเช่นอย่างเงี้ย3ดาวเนี่ยเวลาเราไล่อะมันจะได้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับมันก็แล้วแต่เรานะถ้าเกิดเราไม่คิดจะเล่น3ดาวไม่เอาไปเป็นวัตถุดิบจริงๆอะก็ย่อยไว้ก็ได้ครับจะได้เอานี้ไปแลกพวก5ดาวเลยก็ได้แต่นานนะกว่าจะได้อะนานเลยล่ะอันต่อไปขอพูดถึงแล็บกันละกันครับแล็บเนี่ยก็ไว้ใช้ในการเลื่อนขั้นของไอตัวรูนหรือว่าชิปของเรานั่นเองครับโดยที่เราจะต้องหามาซ้ำๆกัน3อันก่อนถึงจะมาทำการเลื่อนขั้นได้เพราะฉะนั้นการอัปเกรดก็คืออยู่ตรงนี้นะครับไม่ได้ไปอยู่หน้าเมื่อกี้หน้าใส่ของไม่มีให้อัปเกรดไงมันมาอัปเกรดตรงนี้แทนนะครับส่วนต่อไปครับเป็นอาร์เคดอันนี้คือเป็นหมุนตู้สล็อตครับเวลาที่เรามีเหรียญได้มาจากกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็มาเปิดตัวนี้เลยก็ได้ครับก็ไม่มีอะไรก็แค่หมุนสล็อตแล้วก็ต่อไปครับหอพักครับดอร์มิทอรี่นะครับคือเราสามารถเอาสาวๆเนี่ยมาไว้ในหอพักได้เราสามารถที่จะคลิกเข้ามาที่ห้องของสาวๆนะครับแล้วก็สามารถให้ของรางวัลได้นี่ๆๆเห็นนะเห็นไงให้ได้นะครับแล้วก็แตะได้ด้วยนะมีเอฟเฟคเสียงอย่างเดียวครับไม่ได้มีเอฟเฟคเรื่องของท่าทางแหมน่าเสียดายตรงนี้น่าเสียดายตรงนี้แล้วถ้าเกิดหัวใจขึ้นจะได้อะไรมันจะได้สเตตัสเพิ่มนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวไหนที่เราเล่นแน่ๆก็อย่าลืมเข้ามาแวะเวียนหาสาวๆที่ห้องนอนของเธอด้วยนะครับ
ส่วนอันต่อไปเป็น Society นะครับ Society อันนี้ก็คือจะเป็นระบบแคลนนั่นเองครับพอดีผมเข้าแคลนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาโพดไรส์นะครับเน้นคำว่า TS ด้วยไม่รู้ว่าใช่คนไทยหรือเปล่านะฮะพอเข้ามาแล้วก็มีเรื่องของการ Sign In นะครับก็คือการล็อกอินประจำวันของตัวระบบแคลนนั่นเองครับแล้วก็จะมีตัวนี้ Society Management ครับเผื่อเราต้องการจะออกอะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดใครเป็นหัวหน้าแคลนก็สามารถเข้ามารับคงรับคนอะไรตรงนี้ก็ได้เวลามีคนขอมาอะไรเงี้ยนะส่วนอันต่อไป Flower Art Cup นะครับอันนี้คือเวลาที่ท่านผู้ชมเข้ามาครับมันจะได้รับตัวเมล็ดมาพอดีผมกดรับมาแล้วไงรับเมล็ดเสร็จปั๊บมันก็จะมีคูลดาวน์นะครับก็ทำการเหมือนก็ดูแลให้คนสวนไปดูแลต้นไม้ของเราอะไรเงี้ยเมื่อครบ6ชั่วโมงหรือว่าเวลาตามที่มันกำหนดก็จะได้รับของได้รับไอเทมมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้นะเขาเรียกว่าอะไรลดน้ำอ่ะเราก็จะได้ไอเทมมาเห็นไหมครับอะไรแบบเนี้ยนะก็ลองดูกันละกันครับเป็นส่วนที่แจกของนะครับเป็นระบบกิลส่วนอีกอันหนึ่งไฟท์ขับอันนี้คือเหมือนกับสู้กับบอสแคลนอ่ะเดี๋ยวลองสู้ดูกันละกันนะครับใส่ไปเลย5ตัวที่เก่งที่สุดของเราโอเคไม่ใช่5ตัว6ตัวขอโทษลืมอ่ะดีพลอยเลยดูดิไหวไหมดูจากสภาพแล้วน่าจะไหวอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับมีเสื้อผ้าขาดนะครับลืมพูดต้นคลิปเกมนี้มีเสื้อผ้าขาดนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โป้อะไรมากก็อยู่ในขั้น16บวกเฉยๆครับไม่ได้โป้แบบเหมือนพวกเกม DMM อะไรงั้นอ่ะได้อยู่นะได้อยู่นะไอ้เรื่องมันเหลือนิดเดียวแล้วไม่ค่อยลดเลยอ่ะผมว่าไม่ไหวแล้วล่ะอย่างเงี้ยโอ้โหเสื้อขาดกันรัวๆสกิลไปน้องเลื่อนไม่กระดิกเลยว่ะสคิปเลยแล้วกันอุ้ยเสื้อผ้าขาดงี้ไม่สคิปดีกว่าอุ้ยคนเมื่อกี้ติดเลทมาก คนเมื่อกี้คือแบบว่าโคตรติดเลทเลยเรียบร้อยครับผมแตกไม่ไหวครับแล้วก็วันนึงเนี่ยสามารถสู้มาได้5ครั้งนะแต่ว่ามันจะชุบชีวิตมันจะฟรีแค่รอบแรกครับถ้าเกิดว่าชุบเพื่อที่จะสู้รอบต่อไปเนี่ยมันจะเสียเงินแค่นั่นเองครับอันนี้ก็ลองดูแล้วกันต่อไปเป็นสปอร์ตคลับอันนี้เอาไว้อัปเกรดไอ้พวกสกิลครับเป็นแพสซีฟของเราอะถ้าเกิดเรามีตังค์กับแต้มกิลอะไรเงี้ยก็สามารถมาอัปเกรดได้ครับมันจะแบ่งตามสายเลยท่านผู้ชมเล่นสายไหนเยอะเสร็จแล้วก็มาอัปเกรดนะครับมันก็จะมีบอกเลยว่าตรงนี้เพิ่ม HP นะตรงนี้เพิ่มสกิลดาเมจอันนี้ก็เลือกกันเองครับแล้วแต่คนอยากได้อันไหนก็เอาอันนั้นส่วนอันต่อไปทัวร์นาเมนต์เขาบอกว่ามันจะต้องรอให้เซิร์ฟเวอร์เปิดไป7วันก่อนก็คิดว่าน่าจะเป็นแคลนวอร์สงครามระหว่างแคลนนั่นแหละแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือตรงนี้นะครับ Society Shop ก็คือจะเป็นร้านค้าแคลนนั่นเองครับมีแลกตัวละครด้วยนะพวก5ดาวก็มีแต่ว่ามันเป็นเศษฮะส่วนอันสุดท้ายนะครับที่อยู่ตรงนี้ก็คือร้านค้าครับก็ลองดูกันละกันเนี่ยมีทั้งเงินแคชนะครับแล้วก็เงินในเกมนะมันก็รีเฟซทุกวันส่วนด้านบนมันก็จะมีแบบแยกตามกิจกรรมอ่ะซึ่งหลายอย่างผมว่านำเสนอไปแล้วเช่นไอตัววาคิลี่ใช่ไหมที่เราต้องเอาตัวละครไปขายอะไรเงี้ยคือมันก็แยกตามกิจกรรมอ่ะนะก็เอาแต้มที่เราเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเกมมาแลกที่ร้านค้าได้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเพราะระบบของเกมแนวนี้มันก็จะไม่ได้ห่างกันมากอ่ะมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะมีกันแค่นี้แหละเนาะแล้วก็เดี๋ยวก่อนจากลากันไปเนี่ยเราไปดูเซตติ้งกันนิดนึงกันละกันนะครับจะมี2ที่ที่แรกก็คือจะเป็นรูปตัวละครด้านซ้ายบนเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนรูปไงใช่ไหมคนที่เราได้มาใหม่อะไรเงี้ยเราอยากจะเปลี่ยนรูปอะไรได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนชงเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ให้ใครมายืนหน้าล็อบบี้แล้วก็สามารถเปลี่ยนตัว SD ได้ด้วยครับตัว SD ก็คือตัวที่มันจะเดินอยู่ในฉากอ่ะแล้วแต่เราจะเอาใครเข้ามานะครับก็ได้ครับมันก็จะมีตัวที่เรามีนั่นแหละเราจะเอาใครมาเดินแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับเลือกให้เรียบร้อยแล้วก็จะมีเซตติ้งอยู่ตรงนี้นะครับข้างๆกับอินโฟนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการปรับเสียงแล้วก็ Battle Animation ถ้าเกิดใครอยากฟาร์มเร็วๆก็ปิดก็ได้นะอันเนี้ยส่วนอีกที่นึงที่เป็นรูปฟันเฟืองด้านขวาบนมันก็คือเมดูเดียวกับเมื่อกี้นี่แหละครับ อันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันเข้าได้จาก2ที่ก็แล้วแต่สะดวกก็แล้วกันเพราะนั้นก็ไว้แค่นี้แหละสำหรับเกม Union Raid นะครับก็เหมือนแนว Idol RPG ทั่วไปมีดีที่ตัวละครสวยงามติดเรทครับผม